จ้าโทนใบแล้วชี้เป้าเลขเด็ดกระโดดขึ้นเก๋งคอหวยแห่ส่องทะเบียนรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนเซเลบชื่อดังแห่งวัดใหม่โคกมะรุมนะคะชี้เป้าเลขเด็ดให้บรรดาคอหวยได้ลุ้นกันแล้วนะคะว่ากันว่านะคะถ้าเจ้าโทนแมวตะเคียนชื่อดังเซเลบใบหวยนี่นะคะไปนอนที่แผงลอตเตอรี่แผงไหนไปนอนเล่นที่รถคันไหนหรือขึ้นกระโดดขึ้นที่รถคันไหนนี่เป็นการชี้เป้าความเฮงให้กับคนที่ลุ้นรอเลขลุ้นอยู่นะคะนี่เลยนะคะงวดนี้เจ้าโทนนี่ชี้เป้าไปที่รถคันนี้นะคะเป็นรถเก๋ง Honda สีดำนะคะ4 กไก่ ย.ย.2858นะคะเจ้าโทนไปจดๆจ้องๆแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคารถแบบนี้นะคะเป็นนั้นว่าชี้เป้าไปที่เลขทะเบียนคันนี้เลยนะคะรถคันนี้นะคะนี่เลยนะคะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่แบบนี้นะคะไปนอนอยู่แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหวยนี่แห่ส่องทะเบียนรถทันทีนะคะเพราะเจ้าโทนนี่ชี้เป้าไปที่เลขรถคันนี้ทะเบียนรถต้องมาแน่นอนชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะน่าจะเป็นเจ้าของซื้อมาเรียบร้อยแล้วลอตเตอรี่นะคะนี่เลยนะคะที่วัดใหม่โคกมะรุมแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีตะเคียนที่มากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็คือมีเซเลบแมวชื่อดังใบหวยนะคะโดยที่วัดมีต้นตะเคียนถึง50กว่าต้นนะคะแล้วที่เด็ดดังไม่แพ้แม่ตะเคียนต้นตะเคียนของวัดก็คือเจ้าโทนนะคะแมวตะเคียนชื่อดังนะคะเป็นแมวเพศผู้นะคะสีขาวดำอายุประมาณ4ปีนะคะติดมากับโพรงต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณนะคะที่จังหวัดสุพรรณนะคะที่ทางวัดไปนำมาไว้ที่วัดใหม่โคกมะรุมนะคะแล้วก็กลายเป็นแมวเซเลบชื่อดังใบหวยเด็ดนะคะเป็นที่รักใคร่ของบรรดาคอหวยนะคะงวดนี้เจ้าโทนกระโดดขึ้นรถคันนี้นะคะชี้เป้าเลขเด็ดแล้วนะคะส่องทะเบียนรถได้เลยนะคะ4 กไก่ ย.ย.2858นะคะ2858นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ